เรื่องการจราจรเนี่ยตำรวจทำหน่วยเดียวไม่ได้อย่างน้อยนะครับนะการแก้ปัญหามันอาจจะไม่สามารถแก้ได้แบบ 100% แต่ยังไงถ้าทำแบบนี้ดีกว่าเดิมแน่นอนก็ต้องฟังประชาชนเยอะว่าประชาชนต้องการอะไรผมว่าหัวใจจริงแล้วจะแก้ปัญหาการจราจรได้เนี่ยว่าต้องทำขนส่งมวลชนให้ดีท่านนายกเป็นนโยบายมามันก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องจราจรเรื่องฝุ่น PM2.5 ด้วยแล้วก็ต้องเป็นการร่วมมือกันหลายภาคส่วนกทมจราจรแล้วก็ต้องมีขนส่งทางบกมีรฟมรถไฟใต้ดินรฟทรถไฟไทยในรัฐบาลข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทุกจุดมีปัญหาหมดเพราะว่าคนกรุงเทพในอยู่ฝักทนเยอะแรงงานอยู่ในกรุงเทพแรงงานแหล่งศึกษาแต่แรงงานอุตสาหกรรมที่ดีอยู่ข้างนอกก็เลยต้องข้ามสะพานมาแล้วบอกว่าก็ต้องมีหลายเรื่องที่ได้คุยกับท่านรองนะเรื่องจัดระเบียบวินัยจราจรเรื่องจุดฝืนเรื่องรถบรรทุกอาการจราจรรถมันวิ่งช้าลงอันนี้ก็ต้องไปแก้นะครับซึ่งบางส่วนก็เป็นของรฟม.อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะการแก้ปัญหามันอาจจะไม่สามารถแก้ได้แบบ 100% แต่ยังไงถ้าทำแบบนี้ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็จุดไหนเนี่ยอย่างเส้นทะเบียนเห็นมั้ยครับนะหรือลงสะพานทางนี้วันนี้มันติดหนักนะอันนี้ก็ต้องใช้เมนูนก็คือใช้แรงตำรวจก่อนนะในการไปยืนไปควบจราจรนะครับนะเพราะว่าวันนี้มันจะทำคงไม่ได้นะครับนะวันนี้ยังไงตำรวจเราก็ต้องเป็นหลักช่วงเช้าเนี่ยปัญหาจะค่อนข้างน้อยกว่าตอนเย็นเพราะว่าพระราม 8เนี่ยลงมาได้2ช่องทางพอมาถึงแยกจปลครับตอนนี้แยกวิสุทธิกษัตริย์คือแยกก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งนี้ถนนก็จะแยกเป็น2ฝั่งครับกระแสฝั่งนึงก็จะคือสีเหลืองนี่คือจะไปกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนฝั่งพื้นที่สามเสนส่วนเส้นสีน้ำเงินก็คือจะผ่านแยกจปลก็จะมุ่งหน้าเข้าเมืองครับผ่านถนนนครสวรรค์พิษณุโลกใช่ครับปัญหาตอนเช้าเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าจาก2แล้วมาถึงจปลเนี่ยก็จะกลายเป็น4ช่องทาง3ช่องทางครับรถจะกระจายกันไปค่อนข้างจะปัญหาเบาบางครับรถจะมากช่วง7โมงครับก็จะมีการชะลอตัวเพื่อรอลงสะพานครับตรงนี้ปัญหาหมดละก็จะคลี่คลายประมาณสัก9โมงครับ